วงขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับอีกหนึ่งบุคคลนะครับคนนี้ครับเขาชื่อว่าคุณธนภัทรหวังสมหรือว่าปลัดอ๋องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆแล้วคืออาชีพหลักก็คือรับราชการครับนะครับแต่ว่ามาสนใจในเรื่องของการเกษตรขึ้นมาใช่ครับนะครับทำไมคิดยังไงฮะถึงมาทำเกษตรได้คือเราเป็นข้าราชการเนี่ยลำพังเงินเดือนก็ไม่พอจะกินอยู่แล้วนะฮะก็แล้วค่าใช้จ่ายก็ค่าครองชีพสูงขึ้นนะครับแล้วก็บังเอิญเนี่ยผมก็เป็นลูกชาวนานะฮะซึ่งพ่อแม่ผมก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาก่อนแล้วก็บังเอิญที่ดินแปลงนี้แกก็ยกให้ผมซึ่งผมก็มีความตั้งใจว่าจะเดินจะเลื่อนลอยตามพ่อคือก็จะทำนาด้วยคือเรียกว่าเป็นเกษตรรัฐนะเขาเรียกตัวในนามของผมนะเกษตรรัฐคือรับราชการด้วยทำเกษตรด้วยนะผสมสารไปนะฮะแล้วก็แปลงนี้เดิมเนี่ยเป็นที่ป่านะที่โคกซึ่งพ่อเนี่ยเคยทำนาแล้วรู้สึกว่าผลผลิตไม่ค่อยได้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ฮะตรงนี้ประมาณ30กว่าไร่ฮะ30กว่าไร่ครับเคยทำนามาก่อนใช่ครับไม่คือพูดง่ายคือภาษาคือไม่เวิร์กนี่แหละไม่เวิร์กเลยก็เดิมๆชาวนาก็ทำนาก็ติดหนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็คิดยังไงที่จะหาทางที่จะหาพืชตัวใหม่ที่จะมาเสริมในการทำนาแต่ก่อนมาจะปลูกเป็นทำเป็นไร่อ้อยนะฮะดูแล้วเนี่ยชาวนาท่านนี้เนี่ยเคยใช้นาเนี่ยปลูกอ้อยแล้วไม่ได้ผลนะครับผลผลิตไม่ดีแล้วก็ราคาตกต่ำนะฮะก็เลยเดิมเนี่ยผมเนี่ยสนใจเรื่องยางพาราเพราะว่าช่วงหลายปีที่แล้วเนี่ยที่ทำงานผมเนี่ยนายอำเภอท่านจะส่งเสริมเรื่องปลูกยางนะฮะท่านมีนโยบายว่า1ครอบครัวคือต้อง3ไร่ถึงอยู่ได้นะครับผมก็เลยว่าเอ๊ะจะหาที่ดินไหนที่มาปลูกยางผมก็ไปปลูกอยู่แถวซื้อที่ดินแถวที่ทำงานก็ปลูกไปเรื่อยแล้วก็จะขยายต่อคืออยากให้แถวเนี้ยนอกจากที่คุณทำนาแล้วน่ะคุณจะมีอะไรบ้างที่จะช่วยมีอะไรได้เสริมนะฮะก็เลยจากเอาไว้ก็ไม่เอาก็เลยว่าลองลงยางดูนะยางพาราเนี่ยนะก็ผมปลูกมาแปลงนี้ก็ปลูกเข้าปีที่ปีกว่านะฮะปีน่าจะเป็นแปลงตัวอย่างมากกว่าว่าพื้นที่ชุมชนแถวเนี้ยไม่เคยที่จะหาพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ก็เลยว่าจะเอาเนี้ยมาลงดูแล้วก็คนผ่านไปผ่านมาก็สนใจนะมาถามผมตลอดว่าเอ๊ะปลัดดีหรือปลูกยางปลูกยางกว่าจะได้กีดเนี่ยกี่ปีทำนาดีกว่าได้ทุกปีบอกอันนั้นเป็นความคิดเก่าๆแต่ตัวผมเองเนี่ยถ้าเราไม่ทำก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ลองทำดูก็ลองผมจะใช้แปลงนี้ประมาณ 6-7 ไร่ก่อนปลูกเดิมปีแรกเนี่ยก็ปลูกตรงกลางร่องยางก็จะลงข้าวนะฮะลงข้าวก็ถ่ายกบต่อสางก็เป็นปุ๋ยนะพอปี2ปี3ก็คิดว่าจะลงพืชตัวอื่นลองดูนะฮะเพราะว่าที่ดินทิ้งไว้เนี่ยก็น่าจะลองดูเหมือนกันก็เลยเนี่ยพอปีกว่าก็เห็นผลจะได้โตเร็วดีเห็นนะครับครับก็เป็นความตั้งใจนะครับผมคือจุดประสงค์หลักจริงๆแล้วคือโอเคเริ่มต้นคืออยากจะพลิกฟื้นผืนดินของเรียกว่าเป็นมรดกตกทอดมานั่นเองนะครับแต่ว่าอีกประเด็นนึงคือน่าจะเป็นต้นแบบของคนในชุมชนด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็นเจตนาหลักของผมนะเจตนาหลักเลยคุณผู้ชมครับจุดประสงค์ตรงนี้นะครับคือเริ่มต้นนั้นจากพื้นที่เขาเรียกว่ารกร้างที่เคยทำนามาก่อนนะครับเป็นสิ่งที่มรดกตกทอดมานั่นเองครับแต่บางอย่างคือคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าประเทศไทยของเราอาชีพหลักของคนไทยที่ทำมากสุดก็คือเกษตรเกษตรที่ทำก็คือในเรื่องของการทำนาแต่บางพื้นที่อย่างที่นี่ทำนามาตั้งหลายสิบปีนะฮะถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับประหลาดเลยมองว่าอะไรพืชอะไรที่จะสามารถนำมาปลูกแล้วก็สามารถที่ทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับสามารถลืมตาอ้าปากได้นั่นเองนะครับก็เลยมองเป็นยางพารานะครับส่วนว่าจะประสบความสำเร็จขนาดไหนตอนนี้ก็คือลงมาแล้วประมาณปีกว่าๆแล้วนะปีกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูในครั้งต่อไปกันแล้วกันนะปีกว่าๆเนี่ยต้นยางพาราที่แรกของคนที่อยู่ในชุมชนตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างและเปลี่ยนแปลงต้นแบบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและปลัดอ๋องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888